มาที่เรื่องของว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่กันหน่อยนะครับเพิ่งมีการเลือกกันไปเมื่อวานนี้ค่ะหมาดๆเลยนะครับก็ต้องยอมรับว่าการเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่คนที่14นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปนั่งเป็นประธานกตร.ด้วยนะครับคือท่านนายกก็ย้ำว่าทำด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบทำให้ได้ชื่อกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งวันนี้เนี่ยก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่กัมพูชานะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าการแต่งตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็สบายใจนะครับพร้อมกับระบุว่าเรื่องของคุณสมบัติก็เรียบร้อยดีเพราะว่าดูตามข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเจตนารมณ์เนี่ยบริสุทธิ์ไม่ลุกแก่อำนาจอีกทั้งยังเปิดให้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนด้วยโดยท่านนายกเศรษฐานะครับก็บอกว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยขอให้รอให้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาก่อนพร้อมกันนี้ก็ยังระบุด้วยว่าเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีความสบายใจนะครับเสร็จปุ๊บผู้สื่อข่าวเนี่ยสอบถามว่าเหตุใดที่จะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เนี่ยไม่รอผลการสอบเนื่องจากว่ามีคดีที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการกลั่นแกล้งกันเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าอันนี้ขอให้มีการโปรดเกล้าลงมาก่อนและถ้าจบแล้วก็จะมีคณะกรรมการและก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แถลงเองนะครับซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวเนี่ยก็มีการถามย้ำในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆได้ดูเรียบร้อยแล้วหรือไม่ท่านนายกก็ยืนยันว่าข้อกฎหมายเนี่ยดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถามไปถึงเรื่องของกรณีหนึ่งเสียงที่มีการโหวตเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เรื่องของตัวเลขในคณะกรรมการกตร.เนี่ยโหวตกันเห็นชอบ9เสียงแล้วก็มีการไม่เห็นชอบ1เสียงแล้วก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีงดออกเสียงนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามไป1เสียงในเรื่องของ1เสียงที่ไม่เห็นชอบซึ่งเป็นเสียงของทางพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นค้านซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะนำออกมาพูดนะครับส่วนที่ตัวท่านนายกเองงดออกเสียงก็เพราะกังวลเรื่องของข้อกฎหมายหรือไม่นักข่าวถามลักษณะแบบนี้แต่ว่าท่านนายกเศรษฐาก็บอกว่าไม่นะครับไม่ได้มีความกังวลผมทำด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์ไม่ได้รู้แก่อำนาจแล้วก็ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดและให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนแล้วเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากท่านนายกพูดถึงเรื่องของการเลือกผบ.ตร.เมื่อวานนี้หน่อยครับขอให้โปรดเกล้าก่อนเพราะทุกอย่างภารกิจทุกอย่างถ้าเกิดมีการเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีความสบายใจครับใช่ครับท่านนายกคะก่อนมันยังมีเรื่องของการแก้ทำไมเหตุใดถึงจะไม่รอผลสอบถ้าไม่อันนี้ผมขอให้มีการโปรดเกล้ามาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดจบแล้วเดี๋ยวมีคณะกรรมการมีโฆษกกรมตำรวจเป็นคนแถลงเองนะครับแต่ดูนะครับเรื่องในแง่ของข้อกฎหมายนี่คือดูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าจะเรียบร้อยครับ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 เมื่อวานเสียงที่ของครับอันนี้ผมคงไม่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเอาเรื่องนี้ที่ประชุมมาพูดนะครับการงดออกเสียงเนี่ยกังวลในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยไหมคะไม่ครับไม่มีความกังวลครับเพราะว่าทำด้วยเจตนารมณ์บริสุทธิ์ครับแล้วไม่รู้ด้วยอำนาจแล้วมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับในที่ประชุมนะครับให้โอกาสทุกท่านมีการพูดนะครับให้ความเป็นธรรมกับแคนดิเดตทุกคนและอย่างที่เราท่านทราบกันนะครับว่ามีรายงานเมื่อวานนี้ว่าตัวท่านนายกเองเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผบ.ตร.ในการคัดเลือกในครั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยถามว่าทำไมท่านนายกเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อตัวพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลแต่ว่าท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะครับ